เจพัดไม่ไปแล้วนะครับดูเจ้าตัวข้าจะต้องมายืนเหมือนยังน่าจะรอให้ตัวสำรองให้วอร์มไม่ถึงแล้วก็แบบนี้ฟรีคิกโดยรังสรรค์จะเล่นแหละครับทางแพง2คนสัญญาณมาแล้วครับรังสรรค์ปั่นโค้งคงไปเสา2มีโค้งลงพื้นรับประตูเสาแรกลุยตามซ้ำได้ครับโอ้โหตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากอิวามาซะคือใจน่าจะกะกะมงทำประตูเลยครับครับนี่ครับอิวามาซะมาจากไหนไม่มีตัวประกบมงเสยใต้คานเข้าไปเลยครับจากซ้ายของรังสรรค์ที่ปั่นมาค้นมงกดลงพื้นน่าจะเป็นคมสั้นคมสั้นนะครับน่าจะเป็นกิลเบิร์ตคมสั้นแล้วก็ไดกิอิวามาซะโถมาปทุมชูทองไม่ได้ตามครับโอ้โหพอบอลไปถึงเสา2ปทุมชูทองทิ้งอิวามาซะแล้วสุดท้ายโดนเลยครับดูครับจังหวะปั่นของรังสรรค์นะครับกิลเบิร์ตคมสั้นมงชงกลับคืนมาที่เสาแรกมงกดลงพื้นด้วยครับอิวามาซะเสยใส่หน้าของศิวรักษ์เทพสูงเนินเกมกลับมาว่ากันใหม่ครับสกอร์หนึ่งหนึ่งโอ้เกมนี้สนุกครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น